รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการของคนกล้าท้าทุกรูปแบบทลายทุกความกลัวและลุยบุกทุกพื้นที่กล้าท้าลุยกับผมต้นกล้าชัยอนันต์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สุสานสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลยครับอยู่อีกหนึ่งงานใหญ่เลยนะครับงานบุญงานมหากุศลเป็นการรวมจิตอาสาแล้วก็ผู้ใจบุญจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ครับหนึ่งในพิธีกรรมบนความเชื่อและความศรัทธาที่เหล่าคนไทยเชื้อสายจีนต่างสืบสานยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานวันนี้ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมารับบุญกุศลที่ร่วมสร้างด้วยกันตลอดทั้งรายการกันครับเกาะติดงานมหากุศลพิธีเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าพร้อมเจาะลึกหลากหลายมุมมองหลากหลายเหตุผลทั้งที่อธิบายได้และไม่สามารถอธิบายได้บอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมและทีมงานได้มาถ่ายทำและก่อติดงานแบบนี้จุดที่ผมและทีมงานกล้าท้าลุยเราปักหลักก่อติดตั้งแต่เช้าผู้คนนุ่งขาวห่มขาวมารวมตัวกันนับร้อยนับพันคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับคือที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีสมาชิกของมูลนิธิสว่างคีรีธรรมและมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปากช่องร่วมกับองค์กรการกุศลในเครือสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยไปจนถึงสมาคมมูลนิธิต่างๆพร้อมกับสาธุชนทั่วไปได้เวลาตั้งขบวนแห่เพื่อเริ่มทำพิธีกันแล้วครับจากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยนะครับตรงนี้จะมีสมาชิกในเครือของสว่างเองเนี่ยกว่า69เครือข่ายครับรวมตัวกันที่นี่จากนี้ไปเราจะเคลื่อนขบวนไปต่อนะครับที่สุสานสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลยระยะทางประมาณ12กิโลเมตรได้ร่วมงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในงานเก็บศพไร้ญาติและล้างป่าช้าครั้งที่2ครับขบวนอัญเชิญกระถางธูปของเทพเจ้าผู้คุ้มครองศาลเจ้าจะถูกแห่ไปหลายจุดในก่อนหน้านี้ทั้งที่ชุมชนและตลาดจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนต่อมาที่นี่ที่สุสานสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลยประธานของแต่ละสมาคมจะถืออุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าถือเดินวนรอบหลุมที่มีการฝังศพเอาไว้ให้ครบ3รอบตามหลักแล้วพิธีนี้จะทำได้ในป่าช้าหรือสุสานที่เก็บศพมานาน10ปีขึ้นไปคุณผู้ชมเห็นแท่งปูนที่เรียงรายอยู่ต่อๆกันนี้ไหมครับนี่เป็นหลุมเบ้าปูนที่บรรจุศพอย่างน้อยก็220ร่างเอาไว้ในนี้กระจายอยู่ตามแต่ละหลุมจากนี้ถึงจะเริ่มทำพิธีเปิดป่าช้าพร้อมกับพิธีเปิดหลุมปฐมฤกษ์อีกครั้งนะครับเมื่อไหว้เจ้าที่และติดตั้งธงเชิญวิญญาณเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มทำการประทับทรงเดินไปชี้จุดเลือกจุดหรือร่างเพื่อจัดลำดับของการขุดขึ้นมาทำพิธีในวันนี้
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับผู้ที่มาเข้าร่วมงานเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าในครั้งนี้โดยเฉพาะคนทรงจิตอาสาอาสาสมัครผู้ใจบุญและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิต่างๆต้องถือศีลกินเจล่วงหน้ามาก่อนอย่างเคร่งครัดเพื่อทำให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจตลอดช่วงของการล้างป่าช้าจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานเมื่อเลือกจุดได้แล้วก็จะปักธงแดงเป็นสัญลักษณ์พร้อมกับประธานใช้จอบสับไปด้านบนแผ่นปูน3ครั้งเป็นพิธีจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าจิตอาสาอาสาสมัครของแต่ละมูลนิธิมาสานต่อทำการเปิดหน้าหลุมฝังศพออกเนื่องจากเป็นปูนโบกปิดทับด้านบนล้วนๆงานนี้จึงต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะหน่อยไปกันครับต่อมาได้1 2เต็มเดิมทีแต่ละร่างน่าจะถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผ้าขาวแต่ด้วยระยะเวลาที่แต่ละร่างถูกฝังไว้บางหลุม10ปีบางหลุม20ปีเมื่อผ่านวันเวลาตอนเปิดแผ่นปูนออกมาก็จะมีสภาพแบบนี้นะครับจิตอาสาอาสาสมัครจะค่อยๆยกขึ้นจากหลุมด้วยความระมัดระวังนำวางไว้บนเสื่อที่จะเตรียมไว้ภารกิจต่อจากนี้คือจะนำร่างขึ้นมาทำความสะอาดมีข้อปฏิบัติที่จิตอาสาต้องทำอย่างเคร่งครัดคือชิ้นส่วนของร่างกายในหลุมนั้นๆต้องหยิบขึ้นมาให้ครบทุกชิ้นถึงตอนนี้เมื่อคนทรงชี้จุดที่จะต้องทำการขุดร่างขึ้นมาได้เยอะแล้วเหล่าจิตอาสาอาสาสมัครของแต่ละมูลนิธิก็จะเร่งมือแบ่งเป็นร่างใครร่างมันทันทีนะครับอย่างจุดที่ผมเริ่มต้นลงมือช่วยงานอยู่นี้คือทีมงานของมูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถานจังหวัดบึงกาฬเราได้ร่างที่น่าจะถูกฝังไว้10กว่าปีวันนี้สภาพจึงเหลือแต่โครงกระดูกคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องที่อธิบายได้ยากเกิดขึ้นเพราะขณะที่ผมกำลังลังเลและคิดอยู่ว่าจะช่วยทำความสะอาดร่างที่อยู่ตรงหน้านี้หรือไม่ก็มีแมลงบินมาเกาะที่มือโดยที่มันไม่ยอมบินไปไหนหลายนาทีจนสุดท้ายจึงตัดสินใจเลือกร่างนี้ส่วนหนึ่งอาจจะด้วยเพราะที่มือของผมมีเหงื่อหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากสื่อว่าให้ช่วยทำความสะอาดที่ร่างของเขาก็ได้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่จะได้มีโอกาสร่วมทำความสะอาดร่างของศพไร้ญาติแบบครบทุกขั้นตอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างก็จะมีแปรงสีฟันขัดเอาเศษดินเศษคราบต่างๆออกให้เกลี้ยงไม่ให้หลงเหลืออยู่เลยนะครับถ้าตามภาษาของนักแสวงบุญก็จะบอกว่าต้องขัดให้เหลือแต่กระดูกสวยๆเนื่องจากร่างของเขาเหมือนถูกหมักหมมมานานโดยเรียกร่างหรือโครงกระดูกที่เรากำลังช่วยทำความสะอาดนี้ว่าการขุดทองการทำความสะอาดของแต่ละร่างเนี่ยคือจะต้องให้ชิ้นส่วนเนี่ยครบเป็นอย่างแรกเลยนะครับแล้วต้องดูแล้วก็คือจะต้องแต่ละชิ้นแต่ละส่วนต้องสะอาดมากที่สุดนะครับไม่ได้ขัดอย่างเดียวต้องใช้ผ้าเย็นด้วยใช่ไหมครับผ้าเย็นผ้าเปียกใช้ผ้าเย็นผ้าเปียกเช็ดลูกเงาเกลี้ยงที่สุดเท่าที่จะได้ด้านไหนต้องค่อยๆทำทั้งเท่าที่อันดำได้ลงเดี๋ยวค่อยเอาผ้าที่ฟันไหมค่อยๆทำมีครับมีน้อยเพราะว่าหล่นไปด้านบนด้วยเดี๋ยวคือว่าคนแก่หรือเปล่าที่แล้วผ่านผ่านไม่รู้ว่าอะไรจะแข็งแรงนะครับใช่แข็งแรงเลยใส่ที่สุดในสายที่สุดอย่างนี้ครับตามความเชื่อการทำความสะอาดร่างของศพไร้ญาติแบบนี้เป็นการร่วมส่งวิญญาณที่ล่วงลับไปให้ไปสู่สุคติได้ดีที่สุดเนื่องจากอาจจะมีดวงวิญญาณที่ยังห่วงหรือไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะได้รับการปลดปล่อยและได้รับผลบุญจากงานมหากุศลในครั้งนี้ครับถ้ามันเงาที่สุดเท่าที่มันยังเงาได้เราทำเขาเปรียบเหมือนจุดญาติเราเลยเขาไม่มีญาติเราเป็นญาติเขามาช่วยเขาเมื่อขัดจนเอี่ยมจนสะอาดแล้วก็จะรวบรวมชิ้นส่วนของโครงกระดูกให้ครบสมบูรณ์ที่สุด
นำมาเรียงต่อกันเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนไหนหลุดหายไปหรือไม่พร้อมกับระบุเพศของผู้เสียชีวิตแต่ถ้าหากระบุเพศไม่ได้ก็จะมีการเสี่ยงทายต่อระบุเพศได้ก็จะวางป้ายให้เห็นชัดเจนถือว่าเป็นร่างที่สมบูรณ์พร้อมรอทำพิธีในขั้นตอนต่อไปครับด้านในสุสานนี้ที่เรียกกันว่าศพไร้ญาติเป็นการรวมร่างผู้เสียชีวิตเอามาฝังไว้กระจายทุกจุดจนเต็มสุสานจะมีทั้งศพของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอาชญากรรมรวมไปถึงกรณีที่ครอบครัวผู้ตายมีฐานะยากไร้ไม่มีเงินจัดงานศพและศพผู้เสียชีวิตตามโรงพยาบาลไม่มีญาติไปติดต่อขอรับก็จะถูกนำมาฝังไว้เมื่อผ่านการเวลาจนป่าช้าเต็มพื้นที่จึงต้องนำขึ้นมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลต่อเพื่อให้ป่าช้าหรือสุสานได้มีพื้นที่ว่างนอกจากหลุมที่18ที่ผมได้ช่วยทำความสะอาดร่างไปแล้วอีกหลุมที่ขอช่วยต่อคือหลุมนี้ครับมีหลายร่างครับเหลืออีกกี่ร่างนะครับเยอะเยอะเลยครับตรงนี้มา4แล้วเนาะเพราะว่าจุดเนี้ยหลุมเนี้ยก็จะมีแต่ร่างของเด็กเนาะใช่ครับร่างเด็กจะเยอะมากตอนนี้ขึ้นมาแล้ว4นะครับก็เดี๋ยวรอดูข้างในอีกทีนึงครับต่อครับข้างในครับอันนี้เป็นแผ่นศีรษะครับแล้วของร่างไหนยังไม่รู้น่าจะเป็นของชุดเนี้ยครับน่าจะเป็นชุดเนี้ยครับอันนี้คือเดี๋ยวต้องรวมมั้ยฮะหรือว่าแยกร่างกันเดี๋ยวแยกแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับศพของทารกใช้ความระมัดระวังไม่แพ้กับศพของผู้ใหญ่แต่ด้วยชิ้นส่วนตามร่างกายกระดูกกะโหลกศีรษะของเขาจะค่อนข้างเล็กมากการแกะหรือแยกออกมาจากชุดถุงมือถุงเท้าจึงห้ามทำตกหล่นเด็ดขาดนี่ฝนตกนะครับเดี๋ยวต้องย้ายเข้าไปข้างในเนาะคนทำก็จะเปียกด้วยนะครับต้องหลบไปด้านนู้นเนาะเราดึงเสื่อไปเลยนะฝนตกหนักแต่ทุกคนก็ไม่ท้อนะครับและไม่หยุดกันวันนี้จึงเป็นพิธีเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าที่ค่อนข้างทุลักทุเลกันมากจับตาดูวินาทีต่อจากนี้ให้ดีครับฝนที่ตกหนักจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับที่น่าตกใจอีกอย่างคือในบรรดาศพไร้ญาติมีที่เป็นเด็กทารกเยอะมากวันนี้ที่จิตอาสาสมัครนำขึ้นมาจากหลุมจะมีร่างเด็กน้อยถูกฝังรวมกันหลุมละ5ร่างขึ้นไปจนถึงตอนนี้ที่เราได้เข้ามาเกาะติดได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงทำงานจริงทุกขั้นตอนอยากบอกคุณผู้ชมว่าพิธีเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดกันนอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังเป็นการฝึกจิตและมองเห็นถึงสัจธรรมชีวิตมนุษย์อีกด้วยนะครับซึ่ง1ร่างจะใช้เวลาทำความสะอาดไม่ต่ำกว่า30นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงได้ครับเราคิดยังไงกับการที่แบบมาทำพิธีร่วมพิธีงานบุญครั้งใหญ่แบบนี้ครับคือเราอยากสร้างกุศลให้กับตัวเราเองครับยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นผลดีกับเราครับครับคนที่เป็นมือใหม่มีวิธีการหรือมีเคล็ดลับในการบอกอะไรไหมครับในการที่จะทำความสะอาดร่างแต่ละร่างต้องทำยังไงบ้างฮะคือให้ใส่ใจรายละเอียดไม่ถึงว่าค่อยๆทำใจเย็นๆครับใส่ใจรายละเอียดให้มันสะอาดที่สุดครับอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่คิดอยากจะมาร่วมพิธีแบบนี้ไหมครับเพราะบางคนอาจจะแบบกลัวอยู่
ถ้าเราไม่เอาชนะความกลัวเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยครับต้องใช้ความกล้าแล้วก็ลองมาทำดูแล้วมันเราจะหลงรักมันเลยครับที่บอกว่าหลงรักนี่คือยังไงครับจิตเราจะรู้สึกอิ่มขึ้นหรือว่ายังไงฮะมันจะมีความสุขที่แบบว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกับว่าเราไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนี้สิ่งที่น้องจิตอาสาพูดผมเองก็เห็นด้วยนะครับหลังจากทำความสะอาดร่างเสร็จแล้วก็จะมีการทำบุญต่อยอดบริจาคเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของร่างนั้นๆตามความเชื่อถ้าเราทำบุญต่อยอดเท่าไหร่ก็จะได้กลับคืนมามากเท่านั้นพร้อมกับรวบรวมโครงกระดูกทั้งหมดใส่ถุงผ้าให้ครบทุกชิ้นแล้วตั้งขบวนแห่จากจุดหลุมศพไปทำพิธีรวมอีกจุดจนถึงตอนนี้เราจะเรียกโครงกระดูกที่ร่วมการทำความสะอาดว่าร่างทองบรรยากาศโดยรวมที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละครับบรรยายเป็นความรู้สึกได้ไม่ถูกมันอิ่มอยู่ในใจเหมือนเราได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงพิธีล้างป่าช้าไม่เพียงแต่ทำให้พวกเราทีมงานกล้าท้าลุยและผู้มาร่วมงานรู้สึกอิ่มบุญแล้วยังทำให้เราพบเห็นซึ่งสัจธรรมของชีวิตว่าสุดท้ายแล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราทุกคนก็น่าจะมีสภาพไม่ต่างกับโครงกระดูกที่บรรจุวางตั้งไว้อยู่ที่เบื้องหน้านี้นะครับอนิจจวัฏสังขาระโอปัสสวะยตมิโนโอปัจจิตวะนิโรจังเตสุดท้ายแล้วในแต่ละคืนจะมีการสวดพระอภิธรรมให้กับดวงวิญญาณของศพไร้ญาติหลังจากนั้นจะมีพิธีโดยนำกระดูกทั้งหมดรวมไว้ในเตาเผาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติต่อไปกันสักครู่นะครับช่วงหน้าขอพาไปเปลี่ยนอารมณ์ลุยน้ำลุยโคลนงานถนัดของกล้าท้าลุยไปตามหาของอร่อยที่เรียกกันว่าหอยโอ้ยตัวนี้ยาวตัวนี้ยาวมากแต่จริงๆมันไม่ใช่หอยเอ๊ะยังไงสักครู่เดียวครับกล้าท้าลุยกล้าท้าลุยในเบรกนี้น่าจะถูกใจสายลุยโดยเฉพาะคนที่ชอบเสาะแสวงหาของอร่อยมันเป็นของอร่อยที่หน้าตาแปลกๆแถมหายากเหน็ดเหนื่อยใจแทบขาดจากอากาศร้อนจัดไปแทบจะเป็นลมไปใครจะคาดคิดเลยครับว่าเจ้าสิ่งนี้มันจะทำให้พวกเราหน้ามืดไปตามๆกันลุยตามหาหอยปากเป็ดของอร่อยเด็ดจากใต้โคลนเลนที่เราเดินไปเป็นขบวนเพื่อตามหาวัตถุดิบชั้นยอดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามแค่เริ่มต้นก็ทุลักทุเลกันแล้วนะครับเพราะหลังจากที่เรารอจังหวะน้ำแห้งเต็มที่ได้ทีลุยโคลนเลนไปเกาะติดอีกหนึ่งอาชีพที่เขาล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจุดที่เขาหาหอยปากเป็ดเนี่ยคืออยู่ตรงนู้นโอ้โหตรงนี้ไม่มีไม่มีค่ะตรงนี้ไม่มีนะครับให้ดูก่อนโอ้ยอยู่นู่นครับโอ้โหเราต้องเดินดีๆนะเพราะว่ามีทั้งเพรียงมีทั้งเปลือกหอยนางรมโอ้โหเยอะมากนี่ดูนี่อันเนี้ยค่ะเท้าเปล่ามาเรียบร้อยเลยโอ้ยชาวบ้านที่ล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ยึดอาชีพนี้มาอย่างยาวนานอาชีพคนหาหอยปากเป็ดทำอาชีพนี้กันเป็นล่ำเป็นสันอยากให้ดูระยะทางนานาหาหอยอยู่ตรงนี้ส่วนพวกเรานู่นครับ
ค่อยๆมากันทีละก้าวทีละก้าวหอยปากเป็ดหาได้แทบตลอดทั้งปีและมันจะมีกระจายเป็นจุดๆช่วงนี้กำลังเป็นกระแสคนสั่งซื้อจากในออนไลน์กันเยอะมากเกือบ30นาทีได้เราก็เข้าใกล้แหล่งของมันแล้วครับถึงที่กันแล้วล่ะอันนี้คือถึงแล้วเนาะใช่ถึงบริเวณแค่หมดเลยครับมาถึงบริเวณที่เขาหาหอยปากเป็ดกันแล้วนะครับดูแดดก่อนสุดยอดมากแดดวันนี้แต่ต่อจากนี้คือต้องหารูของหอยปากเป็ดให้ได้ครับเจอยังฮะยังมันจะแบนๆเนี่ยมันจะแบนๆงี้ๆเวลาเราจะตักเนี่ยคือเราต้องแบบนี้แบนๆนี้อ่ะลองดิฮะอันนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันโอ้โหต้องเร็วเนาะใช่เขาต้องเร็วอ่ะเพราะงั้นเขาจะลงฟึดเลยลงฟึดเลยนะโหไม่ใส่ถุงมือไม่ได้นะให้งั้นไม่ได้ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมมันยากตรงนี้แหละครับบนพื้นที่เราเห็นมีรูเต็มไปหมดแต่ต้องเลือกรูของหอยปากเป็ดให้เป็นถึงจะเจอตัวรูของหอยปากเป็ดสังเกตง่ายๆรูจะแบนๆปากรูแบนๆเหมือนนะอันนี้เหมือนอันนี้นะรอรอดีเฮ้ยเจอแล้วคือยังไงครับพอเจอแล้วเราต้องพยายามเบาๆมือถูกไหมครับอย่าปล่อยมือเดี๋ยวตอนนี้อ่ะมานี่อ่ะสองมือได้เนาะอุ้ยคือหืมลึกมากค่อยๆดึงอ่ะขาดไปแล้วอ่ะโหเสียดายได้แค่นี้ครับนี่ตัวแรกมาแล้วครับโหเสียดายมากเลยใช่ไหมแต่มันไม่แบนมากไม่ใช่ไหนละอันนี้น่าจะใช่อันนี้มันแบนๆอยู่นะครับในบงไม่แบนไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมฮะน้ำแห้งก็มีเหมือนกันน้ำแห้งก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้เยอะยังโอ้นี่เยอะเลยนะครับหาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งนี่ส่วนนี้ของเขานี่ยาวเลยนะฮะหนักอยู่ในเนี่ยได้ใช้ได้วิธีการหาเอาของไปหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ยังไงฮะอย่าตรงนี้ตรงนี้แน่ๆๆๆเอาลูกอย่างนี้ก็ใช่เหรอใช่เขาต้องปากเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องต้องจงงี้จงเร็วเหรอปะไม่โอ้อยู่แต่ไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องดึงไว้ก่อนไม่ใช่ไหนให้ไหนฮะปากรูของเขาจะประมาณนี้นะครับมันจะลึกลงไปแล้วก็ค่อนข้างมีความแบบยาวๆหน่อยเนาะอยู่ครับอยู่อ่ะทีเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเอาดินออกเนาะความสนุกมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเรารีบอ่ะดึงแรงจะขาดดึงแรงก็ขาดแล้วความอร่อยของเขาคืออยู่ตรงที่ดวงหางของเขาหางกึบๆกึบๆอันนี้คือปล่อยไม่ปล่อยเลยนะฮะต้องยกๆดึงๆหน่อยอยากให้เขาได้แบบอ๋อโยกด้วยดึงด้วยหลุดครับครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ๋อเนี่ยหางโอ๊ยเก่งอ่ะกว่าจะหาได้แต่ละตัวทั้งลุ้นทั้งใช้แรงถ้าคนหาเป็นและมีความชำนาญมองไปที่รูแป๊บเดียวก็จะเจอเลยเหมือนพี่บอลคนนี้ครับทันอันนี้ตัวเขาแล้วเขาก็ลากเขาจะดูดดินดูดไว้แน่นแล้วค่อยๆดึงเยอะไหมครับเยอะครับโอ้โหเยอะมากอันนี้คือตัวเต็มๆเลยนี่ตัวเต็มพี่ก้าคะหอยปากเป็ดที่พี่บอลหาได้จะมีแต่รากยาวๆทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดผมเองตอนนี้เรียนรู้ไปเยอะพอสมควรเริ่มสนุกแล้วครับนี่ครับปากรูนแบบนี้โอเคโดนถ้าโดนอยู่ด้านล่างใช้ประโยคแล้วดึงประโยคครับเทคนิคก็คือพอเอามือค่อย
ล้วงลงไปจกลงไปแล้วเนี่ยครับเราจะคว้าตัวของเขาได้แต่ว่ามันจะแน่นมากเพราะว่าเขาจะมีส่วนที่มันเป็นรากเนี่ยฝังแน่นอยู่ข้างล่างเลยเราจะต้องจับไว้ให้แน่นแต่อย่าดึงแรงไม่งั้นเดี๋ยวรากเขาขาดนะครับแล้วก็ค่อยๆโยกไปนะครับคุยดินไปด้วยนะครับอุ้ยตัวนี้ห้ามขาดเพราะว่าส่วนสำคัญแล้วก็ส่วนอร่อยของเขาเนี่ยอยู่ที่ตรงส่วนรากนะครับหูไว้ว่าถ้าคนที่เขายังไม่ค่อยมีความชำนาญหาทีนึงเขาก็จะนานหน่อยเนาะทีนิดเนาะหูลากยาวได้ครับได้อีกนิดนึงครับโอเคเจอแล้วครับโอ้ยใช่จริงด้วยนี่เห็นปะสุดยอดเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เนาะแต่นี่เหมือนแบบหอยแบบหูตัวใหญ่หมายถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้โอ้ยนี่ครับตัวใหญ่ครับใช้ได้ครับวู้โอ้โหยาวใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่แต่ยาว มาแล้วครับไม่ใหญ่ไม่ยาวมากเท่าไหร่โอ้ยหน้าไหม้แล้วครับตอนนี้พอหาเป็นสนุกเลยนะครับหอยปากเป็ดช่วงนี้ขายได้ขายดีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอ้าวโชว์นะครับนี่โหมากันแป๊บเดียวเกือบเป็นลมแล้ว บอกเลยครับว่าการเข้ามาหาหอยปากเป็ดในครั้งนี้นี่คือมันต้องทนสู้แดดร้อนมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะมากันประมาณสักกี่โมงนะครับพี่บอลประมาณสัก7โมงกว่า7โมงเช้าเนาะนะเนาะเพราะมันจะได้ไม่ร้อนด้วยแล้วยิ่งอ๋อคือน้ำมาเริ่มลงแล้วแต่เราจะหาตั้งแต่7โมงจนถึงกี่โมงได้ครับก็ถึงเที่ยงอะค่ะถึงเที่ยงรอให้น้ำขึ้นก็รอน้ำขึ้นอีกทีนึงตอนนี้ถ้าเป็นหอยปากเป็ดสดนี่เขาขายกันกิโลกรัมเท่าไหร่ครับถ้าสดน่าจะ120บาท120บาทแล้วถ้าไปแปรรูปแล้วล่ะครับขีดละ40ขีดละ40เลยเหรอฮะดองหวานก็โลละ400ดองหวานเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ยน้ำลายไหลเลย มันคือมันด้วยความที่รสชาติมันตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์เลยใช่กรุบ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 อ๋อส่วนเนื้อข้างในก็อร่อยเหมือนกันใช่ค่ะอร่อยเหมือนกันนะฮะวันนึงหาได้เยอะไหมครับประมาณสักกี่กิโลกรัมได้ได้ประมาณเกือบ10โลโอ้โหกำลังสักผ้าวันนะฮะเยอะเยอะเลยใช่นอกจากจะเรียกกันติดปากว่าหอยปากเป็ดแล้วบางที่ก็เรียกหอยรากบางแห่งก็เรียกหอยตะเกียงเอาจริงๆสัตว์ชนิดนี้มันไม่ใช่หอยเพราะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในไฟลัมแบคทริโอพอดแต่เราก็เรียกชื่อหอยปากเป็ดมานานแล้วนะครับตอนนี้เราได้ยินเสียงเรือเนี่ยเร่งเครื่องมาไกลๆแล้วนะครับแปลว่าน้ำเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีบขึ้นเนาะไปทำเมนูอาหารต่อนะครับขอนั่งอีกนิดหนึ่งไม่ไหวครับซิเบิร์ตแห้งเราหอยปากเป็ดที่เราหาได้ช่วงหน้าขอพาไปดูการรังสรรค์เป็นเมนูสุดอร่อยกันต่ออร่อยแบบไฟลุกท่วมจอห้ามพลาดครับกล้าท้าลุยลุยที่มาของชื่อหอยปากเป็ดก็เพราะเปลือกด้านนอกของมันมองดูแล้วคล้ายปากของเป็ดก่อนที่จะนำมาทำเมนูอาหารต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างเอาเศษดินโคลนออกให้หมดไม่งั้นกินไปจะท้องเสียได้เมนูที่เราอยากแนะนำถ้ามาสมุทรสงครามแล้วต้องไม่พลาดเราอยู่ที่ร้านนี้กันครับเมนูง่ายๆแต่รสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ผัดชาหอยปากเป็ดในแบบฉบับไฟลุกท่วมเน้นรสชาติจัดจ้านด้วยเครื่องปรุงผัดชาห้ามลืมใส่กระชายใบมะกรูดพริกไทยสดลงไปด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคุณเป๋าดอนหอยหลอดนะครับเมนูของหอยปากเป็ดนี่บอกได้เลยว่ามันหอมมากนะครับยั่วยวนมากอร่อยเนาะอร่อยครับตัวกรุบกรับครับข้างในของเขาอะคือมันแบบเนี่ยฮะมันหนึบหนึบกึบมากเลยนะฮะอยู่ด้านในแบบนี้นี่แต่ส่วนที่อร่อยที่สุดนี่ต้องเป็นส่วนนี้ครับนอกจากผัดชาหอยปากเป็ดต้มหวานแล้วครับที่นี่ยังมีซิกเนเจอร์ก็คือว่าเป็นน้ำยาห้าหอยครับแล้วก็ยังมีเบอร์เกอร์ปลาทูนะครับมีนี่ฮะจ้อปลาทูไส้อั่วปลาทูแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยฝนมาแล้วนะครับเปียกหรือยังฮะเปียกครับเปียกแล้วกินไปด้วยเปียกไปด้วยป่ะงั้น
ลงมือต่อฮะลุยครับลุยครับและทั้งหมดคือกล้าท้าลุยของวันนี้และพบกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:40 นาทีอย่าลืมรอชมเบื้องหลังฮาๆกันต่อสวัสดีครับจะเป็นลมพักก่อนพักก่อนถ้ายิ่งเดินเรายิ่งรีบแล้วก็ถ้ายิ่งพูดอ่ะมันใช้พลังงานเยอะเราใส่ให้มันรู้ครับมันเราใส่ถุงเท้าถุงเท้านี่ซื้อไหนครับหายากหายากหาซื้อยากหาไม่ได้เลยเป็นเท้าหนังผสมอ๋อเป็นหนังแท้ด้วยหนังแท้บาทไม่เข้าเข้าแอกเลยกล้าท้าลุย